สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีหอย2ชนิด2แบบมารีวิวนะคะติดมาอย่างละกระป๋องกินไปแล้วกระป๋องนึงจำไม่ได้รสอะไรนะอันนี้ที่กินไปแล้วเปิดไปแล้วมันคือรสเผ็ดอะรสเผ็ดอร่อยมากปุ้มปุ้ยรสเผ็ดอร่อยมากเหลือรสอันนี้เรายังไม่ได้เปิดSpicy Baby Clams อันนี้รสหอยลายผัดฉ่านะคะโอ้มาชิมจะมาชิมว่ามันอร่อยไหมเพราะว่ารสเผ็ดเนี่ยมันอร่อยแต่รสเนี้ยยังไม่ได้ชิมนานแล้วที่ไม่ได้กินนะคะซื้อติดมาคราวที่แล้วจากเมืองไทยหิวเลยขอกินก่อนนะเหงื่อเข้าเราชอบรสนี้รสเผ็ดรสเผ็ดอร่อยกว่าปุ้มปุ้ยรสเผ็ดอร่อยรสนี้ก็อร่อยแต่เราว่ารสนั้นอร่อยกว่าอันนี้รสผัดชาคนละแบบอะแล้วแต่คนชอบให้โป้นะเล็ดยันเพื่อนๆต้องกินแล้วก็มือกินข้าวไปมือนึงป้อนไปมือนึงสงสัยจะหิวกินแล้วแหละแต่ว่าหิวแล้วกินไปกินมาก็อร่อยนะเผ็ดนะถ้าคนกินเผ็ดกินไม่ได้นะถ้าคนกินเผ็ดน้อยอ่ะไม่เผ็ดมากสำหรับคนไทยกินได้อยู่แต่ฝรั่งคงกินไม่ได้กับเผ็ดเป็นผู้หญิงต้องสตรองต้องเลี้ยงลูกเป็นกินแล้วแต่เขามาหิวอีกแล้วเขากินบ่อยเขาจะไม่กินเยอะเขาจะกินทีละประมาณ2ออน3ออนแล้วเดี๋ยวกินอีกอากาศแบบว่ามืดทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ดูข่าวผู้หญิงโดนฆ่าหันศพน่าสงสารจังนี่มาโชว์อะไรเนี่ยโชว์เลี้ยงลูกเดี๋ยวมารีวิวหอยลายมาโชว์เลี้ยงลูกไม่ว่ากันนะเพื่อนๆ
แม่ลูกอ่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นเปล่ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆกินไปสิลูกหยุดกินทำไมอ่ะกินเล่นเนี่ยเจ็บหูต้องอุ้มแล้วแหละเนี่ยเก๋แบบนี้เสียงดังไข่นะลูกเห็นเปล่าอยากจะกินหอยมั้งกินไม่ได้มันเผ็ดลูกมันเผ็ดขอโทษนะคะเพื่อนๆถ้าบางคนแบบว่าเราไม่ได้ตอบเม้นต์นะเพราะว่าบางคลิปเก่าๆอ่ะเราไม่เห็นนะมันจะไม่โชว์หรือไงก็ไม่รู้มันไม่โชว์คอมเมนต์อ่ะต้องมีคอมพิวเตอร์ดีกว่ามีคอมพิวเตอร์มันเข้าไปดูง่ายดูในโทรศัพท์มันบางทีมันไม่โชว์ขึ้นมานะก็ความเมื่อกี้เจออยู่น้องอยู่คนอยู่บอกมีแฟนอยู่ตอรอนโตเป็นอันนั้นมันคลิปเก่ามากเลยนะดีว่าเราไปดูมีอีกหลายคลิปที่เราไม่ได้ดูนะอาจจะยังมีคอมเมนต์ที่เราไม่ได้ตอบนะต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ขึ้นมาในโทรศัพท์นะคะมันไม่โชว์ต้องรอให้เราซื้อคอมพิวเตอร์ก่อนอาจจะตอบได้ทุกคนอาจจะเล่นน้ำลายก้าวผมนะก้าวผมจุกนั่งเฉยๆลูกนั่งเฉยๆลูกลิงนะเนี่ยแม่ก็ปีลิงลูกก็ปีลิงลิงกับลิงเจอกันทำอะไรไม่ได้เลยอย่าเก๋ดูที่ผมยุ่งเลยร้อยว่ามียาวจะก้าวจุกสวยๆก่อนเข้ากับหน้าก็เข้ากับผมจุกนะเข้าเลยอร่อยนะเพื่อนๆอร่อยไปอีกแบบกินกับข้าวอร่อยถ้ากินเดือดๆมันจะหวานกว่าโอเคเพื่อนๆไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เม้นเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ให้นะคะถ้าใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดซับให้ก็ช่วยกดซับให้เขาหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ
บอกอร่อยดีค่ะหอยลอยหอยลายปุ้มปุ้ยอร่อยดีค่ะไปแล้วค่ะ